ทีนี้เราไปในพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะเครือข่ายการเมืองพรรคประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ทีมเบตงค่ะได้จัดเวทีเสวนาค่ะในหัวข้อกระบวนการสันติภาพสู้สันติสุขชายแดนใต้ค่ะที่โรงแรมการ์เด้นวิวอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเครือข่ายการเมืองพรรคประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ได้จัดเวทีเสวนาในหัวข้อกระบวนการสันติภาพสู้สันติสุขชายแดนใต้โดยมีสามผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ประกอบไปด้วยนายอรันวงอนันต์นายซารีฟุตดีนซาริมิงและก็นางสาวซีนัทมหามัดค่ะพร้อมด้วยนายณรงค์ดูดิ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจังหวัดยะลาเขต3ก็ได้รวมกันแถลงข่าวแล้วก็สร้างความเข้าใจในกระบวนการสร้างสันติภาพสู้สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผู้รวมเสวนาทั้งแมตว่า100คนจากพื้นที่อำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาแล้วก็อำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาค่ะครับนามตั้นตามาซ้อนะครับสมาชิกเครือข่ายช่วยการเมืองพรรคประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าคณะสมาชิกเครือข่ายพรรคประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ทีมอำเภอเบตงจังหวัดยะลากำหนดการเสวนากระบวนการสร้างสันติภาพสู้สันติสุขชายแดนใต้เพื่อสร้างซึมเครือข่ายพรรคการเมืองพรรคประชาชนบนพื้นฐานองค์ความรู้ทางการเมืองและว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีต่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้อีกทั้งยังเป็นเวทีเล็กเรียนเรียนรู้สู้ความเข้าใจสู้กระบวนการสร้างสันติภาพสู้สันติสุขชายแดนใต้อย่างยืนผ่านกระบวนการทำงานในรูปแบบเครือข่ายการเมืองพรรคประชาชนนั่นเองครับ